ที่นี่เบรกไปก็มีเส้นเดินทางเส้นโยกย้ายที่อยู่ความจริงเป็นคนสร้างเนื้อสร้างตัวได้เร็วนะสามารถมีบ้านมีที่อยู่ได้เร็วนะมันมีเส้นเกิดขึ้นเหมือนเส้นบ้านอะไรเงี้ยนะมีบ้านมีที่อยู่ได้เร็วนะมีเกณฑ์เดินทางตอนประมาณ23-24มาดูไม่ผิดเพราะตรงนี้ไม่ได้วัดเส้นพอเส้นชีวิตทางต้นปลายจะเป็นสามเหลี่ยมมากขึ้นจะเป็นเส้นชีวิตประโยชน์ผู้อื่นมากขึ้นเส้นชีวิตทางต้นปลายชีวิตมีความสัมพันธ์สนิทกับเครือญาติเสมอเพราะว่าเส้นคุ้มกันมันยาวตลอดก็มีความสัมพันธ์กับพี่กับน้องคนในครอบครัวกลับบ้านมาอยู่บ้านพ่อบ้านแม่ได้เป็นคุ้มกันหมายถึงผู้คุ้มกันหมายถึงพ่อแม่เส้นวงศุกร์ก็เป็นคนมีเสน่ห์มีคนมารักมาชอบเองเป็นคนเหมาะกับของสวยๆงามๆรักสวยรักงามสเปคผู้ชายก็ต้องหล่อดูดีไม่หล่อไม่ดีไม่ดูเลยไม่มองเลยเหมือนเส้นวงศุกร์รักสวยรักงามชอบผู้ชายหล่อเราก็จะได้แบบนั้นด้วยส่วนเรื่องการเงินก็มีเหตุรั่วไหลเป็นธรรมดามีเส้นก็ตัดเข้าช่องแคบยิ่งอายุมากไปแล้วยิ่งมีเรื่องเสียหายเยอะยิ่งอายุพ้นโซนจากเส้นหัวใจนี้ไปเส้นนี้ทำให้ถูกโกงได้ทำให้การเงินมีเหตุเสียหายได้เป็นครั้งเป็นคราวมือฝาก็มีมือซ้ายก็มีตรงนี้ก็เป็นเส้นวงศุกร์เป็นวาสนาเป็นเส้นทำให้เป็นคนรักสวยรักงามแต่มีเส้นวงศุกร์นี้คล้ายเกาะทำให้มีปัญหาได้ทำให้ไปได้คู่มีตำแหน่งผ่านการมีครอบครัวมีวาสนาเนินจันเด่นชัดขึ้นไปก็โอกาสได้คู่แก่สูงมากวาสนาตรงนี้เกิดขึ้นจากเส้นชีวิตเกิดขึ้นตั้งแต่อายุน้อยมีกิจการการงานเป็นธุรกิจของตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นได้เลยนะหรือหน้าที่การงานดีมากเส้นนี้เป็นเส้นเริ่มต้นแล้วมันเริ่มต้นยาวเลยมีอยู่สองอย่างคือการศึกษาสูงก็หน้าที่การงานดีมากแต่อยู่น้อยแต่ถ้าทายตามผมว่าผมทายว่ามีธุรกิจอะไรอยู่ของตัวเองไม่เองเลยเส้นมันขึ้นเลยขึ้นแบบนี้เส้นสมองคมสติปัญญาเฉียบคมยิ่งแก่ยิ่งฉลาดปลายมันจะคมลงเส้นสมองไปเนินรวดเร็วถึงเนินโยนสติปัญญามีความคิดความอ่านฉลาดเข้าใจเร็วตัดสินใจเร็ววางแผนได้เป็นเส้นสมองออกอย่างเนินจันทร์อย่างเนินอังคารอย่างเนินรวดเร็วอย่างเนินอ่อนโยนอะไรเงี้ย
ความคิดประมาทเป็นคนไม่ยอมคนแล้วเส้นสมองส่วนหนึ่งเข้าเนินดูดันเป็นคนจะต้องเกรงกลัวผู้ใหญ่เสมอชีวิตไปไม่พ้นผู้ใหญ่รีรู้สึกอึดอัดรำคาญใจกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่ปานาอาอะไรเส้นหัวใจจะยาวเป็นเส้นหัวใจชั้นครูเป็นคนมีความคิดความอ่านดีเส้นหัวใจหมายถึงวิจัยญาณนะความคิดความชอบนะเส้นมันเป็นคนละมิติกับเส้นหัวใจเป็นคนละมิติกับสมองนะแต่เป็นมิติหนึ่งที่อาจจะดีกว่าสมองเพราะว่าเส้นหัวใจมันเป็นความคิดดีความคิดชั่วเป็นจิตใจดีหรือใจชั่วอะไรเงี้ยใจสั้นหรือใจยาวใจร้อนอะไรเงี้ยบางคนก็อย่างเช่นพ่อเป็นซื้อวากอพ่อเป็นเวกรแม่เป็นแอร์โฮสเตสนะพันธุกรรมน่าจะดีพ่อหน้า IQ สูงฐานะการเงินน่าจะดีลูกติดยามันก็จบเพราะว่าเส้นหัวใจมันเสียต่อให้พันธุกรรมดีต่อให้สมองดีเพราะว่า IQ สูงไงแต่ถ้าเส้นหัวใจนำพาไม่ดีแต่คนเส้นหัวใจนำพาดีหัวใจยาวความรอบคอบจึงมีสูงการคิดหน้าคิดหลังยังมีสูงการตัดสินใจจะซื้อของบางอย่างจะซื้อบ้านจะซื้อรถจะทำอะไรก็จะค่อนข้างจะดีคือเป็นคนคิดแล้วคิดอีกแต่โดยคิดแต่เส้นหัวใจมันตรงเกินไปจึงตัดสินใจเร็วหนึ่งเส้นสมองเส้นหัวใจตรงไปจึงเป็นคนปากกระจายตรงกันเวลาจะพูดอะไรเวลาอะไรก็ไม่ค่อยยั้งคิดไงพูดงั้นเส้นหัวใจหักลงซื่อตรงเกินไปอารมณ์ดีแต่เล็กแต่น้อยมีเส้นเป็นเส้นกากบาทเนื้ออารมณ์เส้นเล็กปกติทำอะไรเปิดเผยพูดเก่งเจรจาเก่งมีเส้นพูดหลายเส้นเส้นอาทิตย์เป็นหลายๆเส้นตอนยุ่งมากก็พอแก่ตัวไปเริ่มทำอะไรเลอะเทอะเริ่มทำกิจการหลายอย่างเกินไปเช่นอาทิตย์ผู้สิทธิ์เส้นวาสนาเกิดขึ้นทางบนเส้นสมองตรงนี้เป็นเนินรอบรู้มั่งเนินรวดเร็วมั่งก็จะเป็นรายได้จากการตัดสินใจพวกว่าเป็นรายได้จากการลงทุนบอกว่าจะเป็นพวกที่ลงทุนทำกิจการอะไรขึ้นมามีกิจการอะไรขึ้นมาจากการลงทุนเป็นคนทำธุรกิจของตัวเองลงทุนขึ้นมาวาสนาไม่ชนเส้นสมองวาสนามันเกิดขึ้นจากโซนเส้นสมองครับมันไม่ชนเส้นสมองมันจะเจ๊งก็ไม่มีไอ้ใจที่จะทำอะไรจะเจ๊งก็ไม่ค่อยมีไปทำได้เรื่อยๆมีกำไรขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเสียหายก็เสียหายเป็นแค่บางระยะเส้นชีวิตตอนเส้นชีวิตหลังๆมันจะเป็นเส้นชีวิตเป็นเส้นแตกหลายเส้นแตกแบบเนี้ยไม่แตก2เส้นเนี่ยคือชีวิตมีที่อยู่2ที่อาจจะมีการงานที่ไปๆมา2ที่แล้วเป็นเส้นชีวิตเหมือนวิ่งเต้นอยู่เหมือนมีอยู่2ประเทศอยู่2จังหวัดอยู่2บ้านมีบ้านเป็นที่อีกบ้านนึงก็บ้านก็อยู่ที่ทํางานก็อยู่เป็นเส้นชีวิตเหวี่ยงออกเป็นขาเส้นชีวิตทางท่อนปลายนี้เป็นเส้นหลักฐานการมีชีวิตเป็นเส้นหลักฐานหมายถึงว่าชีวิตมีที่อยู่มีหลักเป็นฐานสองมีชีพการงานเป็นหลักเป็นฐานเส้นชีวิตทางท่อนปลายเป็นเส้นลาบเส้นลาบก็หมายถึงว่ามีรายได้ดีขึ้นมาต่อระยะอายุตรงนี้ก็รอไปอายุจะ40นะเส้นคุ้มกันยาวไปตลอด
เห็นได้ว่ามีความสัมพันธ์กับมีคนคอยประถมค้ำชู่หนึ่งนะมีอะไรปกป้องดูแลหนึ่งนะยาวไปตลอดเส้นชีวิตจึงมีอะไรที่คุ้มครองภัยคอยช่วยเหลือจะเป็นญาติพี่น้องจะเป็นพ่อแม่จะเป็นอะไรที่พึ่งพาได้เส้นคุ้มกันเหมือนกับสมมุติว่าคนมีเส้นคุ้มกันเนี่ยสมมุติว่าตบตีกับหัวไปนอนบ้านแม่ได้แล้วมีเส้นคุ้มกันสมมุติเส้นคุ้มกันมันยาวไปตลอดพอยาวไปถึงเส้นหลักฐานหมายถึงการมีหลักฐานที่อยู่ได้มาจากผู้คุ้มกันก็คือได้บ้านได้ที่อยู่มาจากพ่อแม่หลังต้นปลายก็มีคนคอยเลี้ยงดูแทนบุตรหลานได้ด้วยเป็นคุ้มกันทางต้นปลายอาชีพการงานคุณไปทำงานทางด้านการลงทุน2ทำงานมีหุ้นส่วนหุ้นส่วนก็ทำเรื่องให้บางครั้งบางคราวเพราะเป็นเส้นหุ้นส่วนตัดแต่เส้นวาสนาแต่ทำได้ดีเพราะวาสนาไม่มีชนใต้เส้นสมองเท่าไหร่ถือได้รับผลดีเรื่อยๆจากการลงทุนจากการที่ทำงานมีหุ้นส่วนมีห้างหุ้นส่วนมีผู้ร่วมมือด้วยกิจการก็ไปทำกับคู่ครองกับครอบครัวเพราะจะมีเส้นทางหุ้นส่วนต่อกับเส้นทางเงินสุขทางเงินครอบครัวมันไอ้มือถ่ายก็ไม่ได้ดีมากก็ดีนะบางรูปเนี่ยอย่างเงี้ยก็เบิกถ่ายมาเยอะก็ถ่ายมาก็ไม่ได้นั่นเท่าไหร่เพราะมือละเอียดเกิดอยากจะเป็นมือเล็กเพราะว่าอายุ19มันก็เนี่ยอย่างเงี้ยมัวนะในหลักฐานยังไม่เห็นยิ่งก็จ้ามันเหมือนกับพอมันตรงนี้ก็ไม่สว่างว่าดูยากตรงที่ว่าถ่ายมายังไงไม่รู้แต่มือวาสนาดีเส้นวาสนาไม่เลวเลยถือว่าไม่ขาดเท่าไหร่เส้นเดียวที่มือกลางหาเนินจันทร์เส้นมอดกเส้นหัวใจยาวเส้นสมองคมเส้นหัวใจปกติก็ไม่ทะเลเท่าไหร่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ค่อยทะเลเส้นหัวใจยาวส่วนมากไม่ค่อยทะเลติดยาบ้ายาอีได้ไม่นานเกเรได้ไม่นานปกติเส้นหัวใจยาวจะไม่ค่อยเป็นคนเกเรปกติเส้นหัวใจยาวๆไม่ค่อยเจอนะไม่ค่อยเจอพวกเกเรที่นั่งส่องลายมือมาไม่ค่อยเจอเส้นหัวใจยาวๆแบบที่เป็นผู้หญิงเราก็เจอพวกเราก็ไปเข้าดูเว็บพวกแคมฟ็อกพวกอะไรผู้หญิงที่มันแก้ผ้ากันแต่หัวใจมันไม่ยาวนะแต่ใจมาแค่นิ้วชี้ที่นิ้วกลางเข้าช่องหมดเปลืองใจเปลืองอะไรตัวเปลืองหัวใจยาวๆไม่ค่อยมีหัวใจยาวๆพวกนี้เสียตัวยากหนึ่งรักนวลสนวนตัวคิดหน้าคิดหลังมือก็ความจริงก็มาดูตรงที่วัดเส้นที่ว่าทายจรคงจะทายเอาแค่อนาคตจะใกล้ๆไม่ไกลมากไม่ไกลเป็น10ปีเส้นชีวิตเป็นเส้นราบเห็นว่าอิงมาตั้งแต่16 17 18 19ตลอดนะจนไปพ้นประมาณ27จะเริ่มหายลงไปนะก็ถือว่าดวงก็มีรายได้ดีมาตลอด
จนบ่านนั้นไปแล้วก็ตอนเส้นวาสนาตอน27-28มีรอยบิ่นนิดนึงนะท่านดูเนี่ยท่านดูตามเส้นเนี่ยก็จะสอดคล้องกับเส้นลาบที่หายไปอายุสักประมาณ20-21ก็จะมีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศได้ด้วยการโยกย้ายที่อยู่การงานเริ่มเป็นหลักเป็นแหล่งก็ตอนอายุ21นะ21 2เลิกอายุประมาณ25ไปก็เริ่มจะมีบ้านมีที่อยู่ได้แล้วเริ่มจะมีหลักฐานที่อยู่มีรถก่อนก็ได้เพราะเป็นเส้นหนี้สินส่วนมากฟรีเส้นหนี้สินมันมีอยู่แค่2อย่างคนเป็นหนี้เพราะรถกับหนี้เพราะบ้านเพราะรถจะบ้านมันซื้อได้เงินหลักแสนหลักล้านถ้ามีเส้นหนี้สินขึ้นมาส่วนมากคนมีเส้นหนี้สินมันก็จะมีบ้านมีรถคงไม่มีหนี้มีสินเพราะว่าแค่มือถือเครื่องละหมื่นมันคงไม่ขึ้นเป็นเส้นพอคนมากก็ไม่ซื้อมันก็ไม่ขึ้นเป็นเส้นเพราะมันเป็นหนี้สินส่วนมากมีบ้านมีรถพอเส้นชีวิตหลังประมาณ29-30มันเป็นเส้นราบไปตลอดเรื่องคู่ก็มีเข้ามาตอนอายุ24น่าจะเข้า25ตอนอายุ20-21ก็มีคู่เข้ามาได้มีแฟนเข้ามาได้แต่ตอนอายุสักประมาณ21เนี่ย20-21มันก็ยังมีเส้นที่เชื่อมโยงไปเป็นเส้นตัดซึ่งถ้ามีก็มีโอกาสเลิกก็พูดง่ายๆว่ามีไปก็โอกาสที่จะมีปัญหาก็สูงเพราะนี้มันจะต่อกับเส้นประสาทสมองไปตัดเป็นเส้นศัตรูแต่ถ้าเราไม่เอานะเราไม่เอาเราไปเอาตรงประมาณ25ขึ้นไปเนี่ยเส้นที่มันจะไปตัดลากไปถึงเส้นสมองมันจะน้อยลงก็หมายถึงว่าถ้ามีผัวตอนนี้โอกาสเสี่ยงปวดหัวก็เลิกก็สูงแต่มาดูมือฝายังตัด26เส้นมันก็ยังตัดแล้วก็แสดงว่าในมือปฏิบัติเรื่องคู่ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ถ้าตอนอายุเข้ามา25เข้ามา26เกิน25 26เข้าไปเริ่มมาเริ่มแต่สามีเริ่มเป็นตัวเป็นตนได้ปกติผู้ชายผู้หญิงกับผู้ชายมักจะมีปัญหาเพราะผู้ชายมันจะโตเช้าอ่ะการที่ว่าแบบว่าเราไปมีผัวแล้วก็ไปมีแฟนแล้วก็อายุไล่เลี่ยกันเนี่ยพึ่งจบปริญญาตรีมันก็จบมามันก็ยังไม่ได้จะคิดจะสร้างเนื้อสร้างตัวปกติยังเที่ยวยังเล่นอยู่ผู้ชายจะไปหยุดเที่ยวตอนอายุเข้าไปจะ40มั้งแล้วแต่การเลี้ยงดูปกติผู้ชายจะไม่ค่อยจะโตช้าปกตินะผู้ชายจะโตจะมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อครอบครัวต่อลูกต่อเมียช้ามากช้ากว่าผู้หญิงมากไม่งั้นผู้หญิงกับผู้ชายก็ไม่เลิกกันด้วยเหตุผลทางแบบนั้นน่ะมันจะมีมันบางครั้งมันก็กลับกันผู้หญิงโตช้าผู้ชายโตเร็วโดยปกติผู้ชายจะโตช้าผู้ชายจะรู้สึกรับผิดชอบต่อครอบครัวต่อลูกต่อเมียช้ากว่าผู้หญิงผู้ชายอายุ30อายุ26 27ฮะซื้อเครื่องเทสีเข้าบ้านตั้งที่มีลูกแล้วมันก็เป็นแบบนั้นอ่ะอาจจะเป็นแบบนั้นอ่ะ
ดูเส้นจรไม่ค่อยมีอะไรมากมาดูตอนอายุ19ผมถ่ายลงนาให้แค่ประมาณนั้นนะเพราะว่าหนึ่งว่าถ่ายไกลๆแล้วคนวิกลจริตเหมือนก็เข้ามาดูแล้วเราถ่ายล่วงหน้าเป็น10ปีมันมาถามเรื่องล่วงหน้า10ปีผมก็เอาเป็นว่าถ่ายแค่ล่วงหน้าไม่กี่ปีเนี่ยก็มีวาสนาจรเกิดขึ้นตอนอายุ24แล้วก็มีวาสนาเกิดขึ้นตอนอายุ19ตามจริงอายุ19นี่เริ่มธุรกิจส่วนตัวแล้วเนี่ยมาอยู่ในมือปฏิบัติหรือเรียนหนังสือมีทุนเรียนแล้วก็วาสนาเกิดขึ้นตั้งแต่อายุน้อยนะมีตังค์ใช้ตั้งแต่อายุน้อยแล้วนะอันนี้เส้นเดียวอยู่เลยถ้ามาตอนระยะอายุที่เข้ามาบอกว่าจะสอบชิงทุนอะไรเงี้ยได้จะสอบเข้าที่ไหนก็ได้ขอมีวาสนาขึ้นมาเพราะคุณเข้ามาตอนอายุ19ทำอะไรตอนเด็กต้องเรียนดิถ้าไม่เรียนถ้าทำงานก็ได้เลยวาสนามันขึ้นวาสนาไม่การงานเดียวการเรียนด้วยก็มันมีอยู่2 อย่างก็ถ้าเรียนก็เรียนสูงเลยวาสนาเป็นวาสนาเส้นผู้นำอะถ้ามันขึ้นเกินเส้นหัวใจไปแล้วก็เกินขึ้นไปเส้นเกียรติยศทีมันมีสองอย่างให้เลือกเรียนสูงตอนนี้กับรวยตอนนี้เลือกเอาเรียนสูงตอนนี้กับมีธุรกิจการงานอะไรบางอย่างตอนนี้แล้วเป็นรายได้ไปหรอกแล้วก็มีเส้นลงทุนบานเส้นวาสนาจากการสูงส่วนมากเป็นเส้นเป็นการงานจากการลงทุนเป็นรายได้จากการลงทุนวาสนาจากเนินจันทร์พดคล่องไม่เหนื่อยไม่หนักนะเอาครีมทาก้นนะทาให้มันขาวๆไลฟ์สดไม่วันไม่กี่วันแล้วมีทองใส่เต็มตัวคนสั่งซื้อบานวาสนาเงินจัดไอ้เนี่ยนะสรุปว่าหาเงินง่ายก็ทำคลิปเว้งเนี่ยก็พูดนอกเรื่องบ้างแล้วก็ความจริงแล้วก็ความจริงมันต้องทายเสร็จภายใน25 นาที 30 นาทีเพราะว่าผมหาเส้นอ่านไม่ค่อยได้เพราะว่ามือมันโป่งๆบางๆไงไม่รู้แต่หาเส้นหรืออ่านยังไงไม่รู้เหมือนมีเส้นเล็กๆบางๆเส้นคู่ให้ไปมีหลัง25เพราะว่าดูทั้งมือขวามือซ้ายรู้สึกมันก็ตัดส่วนมากคู่เนี่ยต้องไม่เป็นเส้นตัดขวางเพราะส่วนมากอ่ะไอคนที่มันจะทำร้ายเราได้มากสุดคือคนที่ใกล้ตัวมากที่สุดการมีผัวมีเมียมีคู่มีแฟนคือการที่ว่าคนที่ว่าหนึ่งรักที่สุดใกล้ชิดที่สุดเจ็บปวดที่สุดมันก็เป็นเส้นศัตรูได้ง่ายที่สุดดังนั้นมันมีเส้นเกาะข้างในด้วยนะแล้วเส้นหัวใจเป็นเกาะแต่เส้นวาสนาเมนหลักไม่ได้ขาดวาสนาเนินจันทร์แทนเพศตรงข้ามแต่เมื่อวาสนาเนินจันทร์ดีหมายถึงว่าคุณมีชีวิตครอบครัวที่ดีมีผัวที่ดีภายหลังให้รู้ว่าถ้าอยู่ในจุดที่เป็นเส้นตรงนี้เข้ามาตัดเนี่ยจะไม่ดีก็มีตอนหลังๆก็ไปมีคู่ตอนหลังอายุ26ขึ้นไป25 26ขึ้นไป26ขึ้นไป25ไม่ได้ใช่ชิบหายเพราะมันยังเป็นเส้นตัดไปถึงเส้นสมองตัดไปเป็นเส้นศัตรูอ
เดี๋ยวส่งคลิป